กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้จะพาไปชมเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ที่ใกล้ตายสารภาพเรื่องมนุษย์ต่างดาว UFO และเทคโนโลยีต้านแรงโน้มถ่วงเป็นระยะเวลาไม่นานก่อนที่บอยบุชแมนจะเสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคม2014เขาได้ทำการบันทึกวิดีโอเอาไว้เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ตอนที่เขาทำงานอยู่ในแอเรีย51เกี่ยวกับ UFO มนุษย์ต่างดาวและเทคโนโลยีต้านแรงโน้มถ่วงบอยเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหญ่ที่ทำงานให้กับบริษัทโครงการอวกาศล็อกฮีดมาตินมามากกว่า40ปีและผลงานของเขายังได้รับการจดสิทธิบัตรมามากมายนับไม่ถ้วนบอยได้มีการพูดถึงการทำงานในแอเรีย51ซึ่งได้มีการแอบพัฒนาเทคโนโลยีจากต่างดาวอย่างลับๆและปรับใช้ให้เข้ากับมนุษย์บอยกล่าวว่ามีศพของมนุษย์ต่างดาวมากมายที่ถูกนำมาศึกษาค้นคว้ายังฐานลับแห่งนี้ซึ่งตัวบอยเองได้แสดงภาพของมนุษย์ต่างดาวบางส่วนที่ถูกถ่ายจากกล้องใช้แล้วทิ้งจากในแอเรีย51อีกด้วยสำหรับเรื่องของยานจากต่างดาวเรามีทีมงานที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงในการศึกษาค้นคว้า UFO และเทคโนโลยีจากต่างดาวเราพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำบอยกล่าวอ้างอิงจากคำบอกเล่าของบอยมนุษย์ต่างดาวที่ถูกนำมาศึกษาในแอเรีย51มีอยู่2กลุ่มแต่นอกจากนั้นยังมีมนุษย์ต่างดาวที่ทำงานร่วมกับมนุษย์อยู่ในนั้นอีกด้วยเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวค่อนข้างจะล้ำหน้ากว่าเรามากพวกเขาสามารถเดินทางได้เร็วเทียบเท่ากับแสงและส่วนใหญ่จะมาจากดวงดาวที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ68ปีแสงส่วนมนุษย์ต่างดาวที่ทำงานร่วมกับเราในแอเรีย51มีความสูงราว 1.5 เมตรพวกเขามีนิ้วมือและนิ้วเท้าเหมือนมนุษย์แต่มีอายุขัยที่นานกว่ามนุษย์และที่สำคัญพวกเขาสามารถสื่อสารผ่านกระแสจิตได้อีกด้วยส่วนในแอเรีย51ก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์จากรัสเซียจีนและอเมริกาที่ทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างเทคโนโลยีต้านแรงโน้มถ่วงเหมือนกับ UFO ที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระหรือไปทางทิศใดก็ได้ในอากาศบอยเสียชีวิตด้วยวัย78ปีหลังจากที่เขาเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวได้ไม่นานส่วนทางชานโบเดนผู้บริหารของ NASA ได้ออกมายืนยันว่าในแอเรีย51ไม่ได้ปิดบังการทดลองมนุษย์ต่างดาวหรือเทคโนโลยีต่างดาวใดๆทั้งสิ้นมีพื้นที่แอเรีย51แต่มันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดกันมันเป็นเพียงสถานที่วิจัยและพัฒนาธรรมดาผมไม่เคยเห็นมนุษย์ต่างดาวหรือยานอวกาศที่นั่นชานโบเดนกล่าวหนึ่งในคดีการพบเห็น UFO ที่โด่งดังที่สุดต้องมีคดีที่กองทัพอเมริกาพบ UFO ตกที่รอสเวลล์ในปี1947ซึ่งปรากฏเป็นข่าวโด่งดังบนหน้าหนังสือพิมพ์อย่างมากในเวลานั้นและนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกเริ่มเชื่อว่าทางรัฐบาลอเมริกาได้ทำการปกปิดซ่อน UFO ลำดังกล่าวเอาไว้ในพื้นที่แอเรีย51อ้างอิงจากสารคดี UFOs in the Third Reich ระบุว่าเหตุการณ์ที่รอสเวลล์เกิดขึ้นในระหว่างการทดลองอากาศยานที่ทำจากทองแดงที่ชื่อว่า The Bell ซึ่งเป็นของนาซีและได้เกิดความผิดพลาดขึ้นจนมงลงสู่พื้นที่เมืองรอสเวลล์ในนิวเม็กซิโกจริงๆแล้วทฤษฎีที่กล่าวหาว่านาซีเคยคิดค้นจานบินถูกพูดก่อนหน้านั้นมาหลายปีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยอดอล์ฟฮิตเลอร์หวังว่าจะใช้อากาศยานที่ทรงพลานุภาพเอาไว้จัดการกับฝ่ายพันธมิตรหลังจากที่กองทัพนาซีของเขาพ่ายแพ้ที่เมืองสตาลินกราดและในแอฟริกาเหนือในปี1941กองทัพนาซีเริ่มทดลองสร้างอะไรสักอย่างที่หวังจะใช้พลิกสถานการณ์ได้แต่ในโครงการระยะแรกเป็นเพียงการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดเท่านั้นอีก3ปีต่อมาทางกองทัพนาซีจะสามารถคิดค้นอากาศยานที่สามารถต้านแรงโน้มถ่วงของโลกได้เป็นผลสำเร็จและมันสามารถบินได้จริงภายใต้โครงการของฮานแคมเลอร์วิศวกรสติเฟื่องของนาซีผู้คิดค้นมิสไซล์ V2 และเครื่องบินไอพ่นแน่นอนว่ารูปทรงของมันมีลักษณะเป็นจานบินเหมือนกับที่เราจินตนาการเอาไว้ว่ามันเป็นของมนุษย์ต่างดาวโดยจานบินต้นแบบถูกสร้างเอาไว้ถึง15ลำโดยมีห้องนักบินอยู่ส่วนกลางลำและมีปีกออกมาเป็นรูปวงกลมในปี1944มีพยานพบเห็น UFO ที่มีลักษณะนาซี
บินอยู่ในระดับต่ำเหนือบริเวณแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษถึงแม้กองทัพนาซีจะสร้างเทคโนโลยีจานบินขึ้นมาได้แต่นั่นก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะเทคโนโลยีระเบิดนิวเคลียร์ของอเมริกาดูจะใช้ได้ผลมากกว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่2จบลงครับนักวิทยาศาสตร์ของนาซีได้ถูกจับเป็นเชลยจำนวนมากบางส่วนก็ยินยอมที่จะเข้าร่วมโครงการด้านอวกาศของสหรัฐอเมริกาด้วยความจำเป็นพร้อมทั้งเอกสารสำคัญได้หายไปและถูกทำลายจนหมดสิ้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีรายงานการพบเห็นจานบินมากมายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแถบประเทศอเมริกาในขณะที่หลายคนเชื่อว่า UFO เป็นอากาศยานที่มาจากโลกอื่นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือผลงานการทดลองลับๆของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั่นเองและมันจะดีสำหรับรัฐบาลแค่ไหนถ้าผู้คนทั่วโลกพุ่งเป้าการพบเห็นจานบินเหล่านี้ว่าเป็นของมนุษย์ต่างดาวที่อาจไม่เคยมีอยู่จริงในขณะที่ NASA จะลงทุนมหาศาลเพื่อตามหาเพียงจุลชีพเล็กๆบนดาวดวงอื่นทำไมถ้าพวกเขามีจานบินจากต่างดาวจริงๆอยู่ในแอเรีย51นี่เป็นเพียงทฤษฎีที่หลายๆคนยังคงไม่ตัดทิ้งถึงความเป็นไปได้แล้วคุณล่ะเชื่อว่าจานบินเหล่านี้เป็นของใครกันแน่ถัดมามาดูเรื่องราวของอดีตนักบินโอบามาเล่าประสบการณ์พบเจอ UFO อันน่าเหลือเชื่อคุณอาจไม่รู้ว่าอาชีพนักบินคืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการพบเห็นวัตถุที่ไม่สามารถอธิบายได้บนท้องฟ้ามากที่สุดซึ่งเรื่องราวนี้ถูกยืนยันโดยอดีตนักบินของโอบามาที่เคยมีประสบการณ์การพบ UFO มาแล้วย้อนกลับไปในปี1989แอนดรูว์แดนซิเกอร์อดีตเคยขับเครื่องบินให้กับบารักโอบามาหาเสียงทั่วประเทศในปี2008และบรูชนักบินผู้ช่วยได้สังเกตเห็นวัตถุประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายแผ่นดิสบนท้องฟ้าในขณะที่กำลังบินจากแคนซัสซิตี้ไปยังเมืองวอเตลูรัฐไอโอวาทางหอควบคุมการบินยืนยันว่าไม่พบวัตถุอื่นๆในเส้นทางการบินของพวกเขาแน่นอนแต่เจ้า UFO ลำดังกล่าวยังคงบินวนเวียนอยู่ข้างๆเครื่องบินของแอนดรูว์เป็นเวลานานถึง30นาทีในขณะที่เครื่องบินกำลังจะถึงจุดหมาย UFO เริ่มเปลี่ยนรูปร่างจากจานแผ่นดิสสีขาวกลายเป็นลูกบอลสีแดงสุกสว่างมันใหญ่และสว่างสดใสและมันก็อยู่ตรงนั้นเหนือเมฆแอนดรูว์อธิบายมันไม่ได้สว่างพอที่จะสาดส่องเราด้วยแสงสีแดงแต่มันยังคงดูสว่างมากพวกเรานั่งเงียบและอึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเวลา30วินาทีหลังจากมันเปลี่ยนรูปร่างวัตถุดังกล่าวก็ปล่อยแสงสว่างออกมามันเปล่งแสงสว่างวาบออกมามากกว่าที่เคยและผมเห็นเป็นลูกบอลสีแดงเลื่อนลงมาอยู่หลังเมฆบางส่วนซึ่งมันเริ่มยืดออกจากกันเป็น2ส่วนอย่างช้าๆจนตรงกลางบางขึ้นเรื่อยๆและระเบิดหายไปในที่สุดแอนดรูว์กล่าวหลังจากที่เขานำเครื่องบินลงจอดพวกเขายืนยันกับหอควบคุมการบินว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเนื่องจากพวกเขาเป็นห่วงสวัสดิภาพในอาชีพของตนเองทั้งคู่เก็บประสบการณ์ครั้งนี้เป็นความลับจนกระทั่งผ่านไปนานถึง25ปีซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยพบเรื่องแปลกๆแบบนี้อีกเลยหลังจากนั้นไม่กี่เดือนแอนดรูว์แดนซิเกอร์ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่30ตุลาคม2015ด้วยวัย61ปีหลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งอย่างยาวนานซึ่งดูเหมือนว่าเขากำลังจะเปิดเผยความลับที่เขาเก็บมาอย่างยาวนานต่อสาธารณชนให้รู้ว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงก็เป็นได้นี่คือเรื่องราวดีๆของ UFO และมนุษย์ต่างดาวขอบคุณเว็บไซต์เพชรมายา.com ครับ